สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้นะคะมาลองรองพื้นใหม่กันค่ะซึ่งรองพื้นตัวนี้นะคะตั้งแต่เขาออกมาในบ้านเราเนี่ยนะคะประมาณสัก 2-3 วีคอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีคนวอลแวร์เยอะแยะมากมายเพราะว่าหลายๆคนก็ทราบว่าโมเมเป็นแฟนของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Ambient ของ Hourglass Cosmetics มากๆเลยนะคะพอเขามี Ambient Soft Glow Foundation ออกมาคือขึ้นชื่อด้วยคำว่า Ambient เลยนะคะแล้วก็บอกว่ามันเป็น Soft Glow Foundation เนี่ยหลายๆคนที่มีผิวใกล้ๆกับนะคะก็คือเป็นคนที่อาจจะเป็นผิวผสมหรือว่าค่อนไปทางผิวมันน่ะแต่ว่าอยากได้หน้าที่มันดูมีความโกลว์ดูมีมิติไม่ได้ดูแมตจนเกินไปก็ถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะก็เลยจะมารีวิวให้ดูแต่ว่าบอกก่อนนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ first impression ค่ะมุมมาใช้รองพื้นตัวนี้มาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะวางจำหน่ายนะคะเพราะว่าทาง Hourglass เนี่ยเขาส่งมาให้ลองเพื่อสอบถามว่าเราจะรีวิวได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าขอลองก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใช้ควบคู่กับไพรเมอร์ตัวใหม่ที่ยังไม่เคยพูดถึงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันในรายการด้วยนะคะนั่นก็คือ Vanish Airbrush Primer ตัวนี้ค่ะจับคู่กันเข้าไปนะคะบวกกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Hourglass แล้วมันได้ลุคที่แบบโอ้ยเหมือนมีฟิลเตอร์มีแบบว่าไฟผ่องส่องไปตามที่ต่างๆขนาดนี้นะคะจะใช้วิธีการอย่างไรแล้วรองพื้นตัวนี้เนี่ยนะคะมีวิธีการที่มุมไปใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันเวิร์คแล้วมันดีกับผิวของเรายังไงเนี่ยเดี๋ยวไปชมได้ในคลิปวันนี้เลยนะคะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เรียบร้อยนะคะ3อย่างทำแล้วไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนค่ะไปดูกันค่ะว่ารองพื้นใหม่ของ Hourglassเนี่ยนะคะใช้ยังไงให้เลิศใช้ยังไงให้ปังกันค่ะถ้าพูดถึงรองพื้นตัวใหม่ของ Hourglass นะคะนั่นก็คือ Ambient Soft Glow Foundation ตัวนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการเติมกลุ่มของ Ambient นะคะให้มันมีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้นเพราะว่า Hourglass เองเนี่ยนะคะเขาโด่งดังมาจาก Finishing Powder ตัวที่เป็น Favorite ของมุมใหม่มาไม่รู้นานขนาดไหนแล้วนะคะนั่นก็คือ Ambient Lighting Powder นั่นเองค่ะก็มีการแตกลายจาก Ambient Lighting Powder ไปเป็น Ambient Lighting Blush Bronzer นะคะแล้วก็ Ambient อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะมี Ambient Foundation ออกมานะคะก่อนหน้านี้จริงๆแล้วรองพื้นของ Hourglass เนี่ยผมก็ลองมาหลายรุ่นนะไม่ว่าจะเป็น Vanish ธรรมดา Vanish ที่เป็นสติ๊กนะคะหรือว่ารุ่นอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนั้นในเมืองไทยเนาะแต่ว่าตัวนี้พอได้ยินชื่อแล้วด้วยความที่เราชอบ Ambient Powder ต่างๆมาตลอดอยู่แล้วนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะใช่มันน่าจะโดนแต่พอได้ยินคำว่า Soft Glow Foundation นะคะเราก็กลัวนิดนึงด้วยความที่เราเป็นคนผิวค่อนข้างมันเราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะโกลว์เกินไปมันจะฉ่ำเกินไปมันจะดูแบบไม่เข้ากับผิวเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ลองมานะคะก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นรองพื้นตัวที่มุมชอบที่สุดของ Hourglass แล้วแหละจริงๆคือมันเข้ากับผิวเรามากแล้วมัน blurring มันทำให้หน้าฉันดูมีฟิลเตอร์แบบงงไปหมดว่าแบบทำไมมันถึงดีขนาดนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้ว global จะมี32เฉดด้วยกันค่ะแต่บ้านเราเอาเข้า18เฉดนะคะเป็นเฉดที่เหมาะกับผิวสาวเอเชียเป็นส่วนใหญ่นั่นเองซึ่งมุมก็รู้สึกว่า18เฉดมันก็ค่อนข้างที่จะถือว่าเยอะเหมือนกันสำหรับผิวสาวเอเชียในบ้านเรานะคะของมุมเมย์เองนะคะมุมเมย์ใช้เป็นเบอร์4นั่นเองซึ่งอยู่ในกลุ่มของ Light นะคะแล้วก็มี Yellow Undertone เพราะว่าเราเป็นคนที่ Undertone เราเหลืองนะคะไม่ชมพูไม่ได้ขาวสว่างอมชมพูอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเราเป็นแบบสาวเอเชียที่เหลืองแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์4ก็เป็นเบอร์ที่เหมาะสมกับมุมเมย์มากที่สุดนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าถามว่าวิธีการเลือกรองพื้นที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือต้องไปลองค่ะคุณผู้ชมไม่ค่อยอยากจะให้อยู่ดีๆแบบอ่านเอาจาก description หรือว่ามองเอาด้วยตาเปล่าเพราะว่าแน่นอนว่าขวดของ Hourglass เนี่ยนะคะมันเป็นขวดขุ่นเป็นขวดที่เรียกว่าเป็น frosted เนาะเพราะฉะนั้นน่ะสีในขวดกับสีบนหน้าจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นเอาจริงๆก็อยากให้ไปที่ Hourglass หรือว่าไปที่ Sephora แล้วลองไป match สีที่ใช่ดูแต่ว่าข้อดีอย่างนึงของ Ambient Soft Glow Foundation ตัวนี้นะคะก็คือมันไม่ oxidize นะคะคือสีไม่ได้เข้มขึ้นเดี๋ยวโมจะลองให้ดูนะคะตอนที่แต่งหน้าว่าคุณผู้ชมจะเห็นไหมว่าสีเนี่ยมันเหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกสีง่ายๆแต่ว่าเรื่องคุณสมบัติอื่นๆของเขาเดี๋ยวไปเล่าไปทำไปในช่วงที่เราแต่งให้ดูดีกว่านะคะว่าลุคนี้ทำยังไงค่ะตัดมาที่หน้าสดกันนะคะแล้วก็วันนี้หน้าเนี่ยก็คือพร้อมมากในการทดสอบประสิทธิภาพรองพื้นนะคะเพราะว่ามีสิวที่เพิ่งหายไปแล้วนะคะจากวันนั้นของเดือนเนาะก็จะเหลือแต่รอยแผลเป็นสิวอยู่นะคะมันอาจจะยังมีความแบบนูนๆอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเราจะได้มาดูด้วยนะคะว่าฟาวเดชั่นตัวใหม่ล
่าสุดนะคะตัว Ambient Soft Glow Foundation ของ Hourglass เนี่ยเขาจะสามารถช่วยอำพรางความชั่วร้ายบริเวณนี้ของเราได้หรือเปล่านั่นเองนะคะแต่ว่าจากที่ลองมาแล้วอย่างที่บอกไปว่าอันเนี้ยไม่ใช่ First Impression นะคะเป็นสิ่งที่ใช้มาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะมีวิธีในการใช้ที่จะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมนั่นเองนะคะตัวแรกที่จะใช้ก่อนเนาะเราจะใช้ตัว Vanish Airbrush Primer นะคะอันนี้ก็เป็นไพรเมอร์ตัวล่าสุดของเขาหน้าตามันจะคล้ายๆกับตัว Veil Mineral Primer Oil Free ตัวนี้เราจะบอกว่าจริงๆแล้วมันให้การ blurring พอๆกันแต่ว่าสำหรับตัว Vanish อะเรารู้สึกว่ามันจะมีความหนึบกว่านิดนึงตัว Veil เนี่ยมันจะมีความค่อนข้าง light กว่าช่วย blur ได้ประมาณนึงแต่ด้วยความที่เจ้า Vanish ตัวเนี้ยมันจะมีเนื้อที่แบบหนาขึ้นหน่อยนึงอะแต่การหนานี่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคุณผู้ชมคือมันเป็นการหนาที่ทำให้เมคอัพมีความ gripping มากกว่าคือเหมือนแบบเกาะติดกับผิวได้ดีเราว่ามันเหมาะกับการที่จะแต่งหน้าแบบปังๆมากกว่าลุคที่แบบต้องการความแน่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้มันจะกริปเมคอัพได้ดีแล้วก็มันช่วยเบลอรูขุมขนตรงหน้าแก้มได้ดีจากที่เจ้าตัวAmbient Soft Glow ตัวนี้มันเน้นในเรื่องของการเบลอริ่งอยู่แล้วประมาณหนึ่งด้วยนะคะพอไปใช้กับตัวที่เป็นVanish Airbrush Primer ตัวนี้เรารู้สึกว่าประสิทธิภาพในการเบลอรูขุมขนเนี่ยมันทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะมาที่ Ambient Foundation กันนะคะอย่างที่บอกไปว่ามันอยู่ในกลุ่มของ Ambient เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากAmbient Lighting Powder ต่างๆนะคะที่เป็นตัวเด่นตัวดังของ Hourglass อยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเคลมเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงค่ะผู้ชมเดี๋ยวเรามาลงไปเล่าไปนะคะมุมไปจะใช้ประมาณปั๊มนิดๆก่อนเนาะแล้วก็จะใช้แปรงตัวใหม่นะคะตัวนี้ที่เขาคิดขึ้นมานี่นะคะมันจะเป็นหัวตัดลักษณะแบบนี้นะคะมันจะไม่เหมือนกับตัวที่ออกมาพร้อมVanish Foundation นะคะหน้าตามันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้คืออันใหม่เนาะแล้วก็อันนี้คือที่ออกมาตอนพร้อมกับตัว Stick Foundation นะคะอันนี้เนี่ยมันจะมีความแน่นกว่าแล้วก็มีปลายที่ค่อนข้างจะเหมาะกับการเข้าไปตามมุมต่างๆสังเกตเนื้อฟาวเดชั่นก่อนอย่างหนึ่งนะคะว่ามันไม่ได้ runny มากก็คือไม่ได้แบบไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีน้ำหนักพอสมควรแต่น้ำหนักในที่นี้คือน้ำหนักของเนื้อเม็ดสีเนาะใช้ตรงปลายนะคะเหมือนใช้ตรงปลายแค่นี้แตะมันนิดนึงแล้วก็จะเริ่มลงไปบริเวณที่หน้าแก้มของเรานะคะจับบริเวณกลางถึงปลายแปรงนะคะจะช่วยให้เกิดน้ำหนักที่เบาหน่อยตัวนี้ Hourglass เขาบอกว่าเป็นmedium buildable coverage ก็คือปกปิดปานกลางแต่สามารถเพิ่มไปได้นะคะก็คือ build ได้ไปจนถึงแบบปกปิดแน่นๆไปเลยนะคะเราอยากจะลงให้คุณผู้ชมเห็นครึ่งนึงก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่นะคะก็คือ1ชั้นบางๆโดยใช้แปรงฟาวเดชั่นตัวใหม่นะคะข้อแรกเลยแปรงทำให้รองพื้นแบบไม่เป็นเส้นเลยนะคะสาเหตุที่เราไม่ค่อยใช้แปรงในการลงรองพื้นในชีวิตปกติประจำวันอ่ะเพราะว่าแปรงหลายตัวเลยมันเหมือนมันลงไปแล้วมันมีความเป็นเส้นเยอะแล้วเราก็ต้องมากดมาเกลี่ยมาอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมแต่ว่าจากที่ลองมาแล้วตัวนี้ค่ะคือด้วยความที่มันเดนส์มันมีความแน่นเนี่ยมันเกลี่ยไปแล้วมันเหมือนมันช่วยเบลอแล้วก็ช่วยเติมรูขุมขนได้ดีตรงไหนที่อยากให้ปกปิดเพิ่มเราสามารถใช้วิธีการกดได้แต่อย่างที่มุมเมย์บอกคุณผู้ชมเนาะมุมเมย์จับค่อนข้างจะปลายหน่อยเพื่อไม่ให้มันมีน้ำหนักเยอะมากจนเกินไปนะคะมันให้ลุคที่ flawless มากแล้วก็คุณจะเห็นเลยว่าหน้าแก้มของมุมเมย์มันเบลอไปเลยนะคะคือเหมือนจากที่ฝั่งนี้มันยังเห็นรูขุมขนค่อนข้างชัดเนาะเรารู้สึกว่าเจ้าตัว Ambient Soft Glow Foundation ตัวนี้มี blurring effect ตามที่เขาเคลมก็คือเขาเคลมว่ามันจะช่วยเบลอรูขุมขนแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆอะไรได้ดีนะคะซึ่งขนาดลงมาถึงใต้ตานะยังไม่รู้สึกว่ามันแครกหรือว่ามันมีอะไรที่ดูแล้วไม่เข้าที่เข้าทางนะคะก็คือสามารถช่วยเบลอทุกอย่างได้ดีจริงๆแต่แน่นอนรอยแผลเป็นสิวอันนี้มันค่อนข้างจะชัดอันนี้ผมมาใช้ไปประมาณปั๊มหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเราจะขอเอาปลายแปรงนะคะแทบลงไปตรงนี้อีกนิดนึงโอ
คเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นสิวที่ไม่ได้ชัดขนาดนี้นะคะเป็นแบบอาจจะเป็นแค่แบบรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะปิดได้ดีเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าฝั่งนี้ยังมีรอยแดงมีแบบอะไรต่างๆของมวยอยู่ใช่ไหมแต่ฝั่งนี้หายไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสิวที่แบบชัดขนาดนี้ยังไงก็ยังต้องใช้คอนซีลเลอร์อยู่นะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าผิวสวยมากแล้วก็อย่างที่เห็นว่ามันยังมีความเหมือนเล่นแสงอยู่ในบริเวณนี้คือมันไม่ได้แมตต์สนิทนะคะความรู้สึกบนผิวเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้หนึบแต่ว่าก็ไม่ได้แห้งแบบเป็นแมตต์ฟาวเดชั่นนะคะยังมีโอกาสให้เล่นได้อยู่คือไม่ได้ลงปุ๊บแล้วแห้งเลยรองพื้นที่แห้งเร็วมากๆบางทีสำหรับมือใหม่อาจจะยากในการเกลี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมองไปว่ามันเซตตัวเองได้ดีแล้วก็ยังมีความโกลอยู่คือไม่ได้แมตต์สนิทไปแต่ว่าก็ไม่ได้ดูโกลจนหน้าเมือกหน้าเปียกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าชื่อซอฟต์โกลฟาวเดชั่นจะทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยผู้หญิงผิวมันใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากที่ลงไปแป๊บนึงนะคะสังเกตได้ว่ามันไม่ได้เข้มขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ได้ออกซิไดซ์ให้เปลี่ยนสีกลายเป็นสีที่เข้มขึ้นนะคะและนี่คือลงแล้วทั้ง2ข้างเรียบร้อยนะคะเท่ากันใช้ไปหมดประมาณปั๊มครึ่งถึงเกือบ2ปั๊มนะคะอันนี้เราต้องการจะแบบให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆว่ามันปกปิดได้สุดทางประมาณแค่ไหนแต่ถ้าใช้แค่ปั๊มเดียวเนี่ยมันก็สามารถที่จะเชียร์ให้เป็นแบบเวอร์ชันที่บางเบาลงได้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะว่ามันยังคงเล่นแสงอยู่นี่นะคะไม่ได้แมตต์แบบแมตต์ด้านไปเลยผิวหน้าดิฉันก็คือได้รับการซ่อมแซมไปแล้วเรียบร้อยนะคะและจะบอกว่ารองพื้นว่าดีใช้คู่กับแปรงเขาง่ายกว่าแปรงรองพื้นของชาวบ้านแบบเยอะมากอ่ะคุณผู้ชมเอาจริงๆนี่น่าจะเป็นแปรงรองพื้นของ Hourglass รุ่นที่มุมเบย์ชอบมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันมีความเดนส์มากหลายคนอาจจะบอกว่าไม่อยากลงทุนซื้อแปรงใหม่แล้วแปรงเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช้กับฟองน้ำได้ไหมเราจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะของ Hourglass เนี่ยก็คือใช้กับ Beauty Blender ใช้กับฟองน้ำอื่นๆได้สบายมากเลยนะคะแต่ว่ามันจะให้ผลลัพธ์ที่อาจจะออกจะดูโกลกว่านี้อีกหน่อยเพราะว่าต้องให้คิดไว้ว่าฟองน้ำเนี่ยมันเป็นฟองน้ำหมาดนะคะมันจะแลดูโกลวี่ดูฉ่ำกว่านิดนึงในขณะที่แปรงเนี่ยมันให้ความแน่นเลยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแน่นแล้วมันไม่เป็นเส้นเลยคุณผู้ชมมันเนียนมากรองพื้นตัวนี้นะคะเขายังเคลมในเรื่องของการติดทน16ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่ทรานสเฟอร์มีความทนทานต่อเหงื่อแล้วก็ความชื้นนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับดิฉันซึ่งเป็นคนหน้าค่อนข้างมันนะคะออกไปงานออกไปอะไรเจอเหงื่อเจอความมันนะคะเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวแต่ว่าแน่นอนนะคะรองพื้นเป็นเมคอัพนะคุณผู้ชมยังไงมันก็จะต้องมีการแบบหลุดบ้างซ่อมบ้างถ้าเหงื่อออกเยอะๆหรือว่าแบบร้อนมากๆอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะรองพื้นไม่ใช่สีทาบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ทาแล้วติดทนนานไปตลอดปีตลอดไปนะคะมันก็ต้องมีการแบบอะไรบ้างแต่ว่าถือว่าอยู่ในระดับที่น้อยนะคะแล้วก็สูตรเนี้ยเป็นสูตรที่ non comedogenic นะคะก็คือไม่ก่อให้เกิดการอุดตันแล้วก็ยัง vegan แล้วก็ cruelty free ตามสไตล์ความเป็น hourglass ด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะลง vanish concealer นะคะตัวที่เป็น concealer ตัวที่ผมชอบมากๆใต้ตานะคะเราใช้สี oat เนาะเพราะว่ามันจะเป็นสีที่ค่อนข้าง bright หน่อยนะคะ light หน่อยแล้วก็ใช้แปรงตัวที่ออกมาพร้อมๆกับคอนซีลเลอร์ตัว Vanish ตัวนั้นนะคะแล้วก็มีความเดนส์เหมือนกันนะคะก็คือแน่นนิดนึงเราก็จะลงบริเวณที่เป็น dark circles ของมุมเลยเนาะใต้ตาอะไรต่างๆแต่ว่าส่วนที่เป็นสิวบริเวณด้านล่างนะคะมุมเลยจะใช้สีฟอนเนาะฟอนจะเป็น light medium yellow undertone เหมือนกันก็คือจะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะ highlight สิวตรงนี้ให้มันชัดขึ้นเนาะเราอยากจะกลบให้เขาหายไปมากกว่าใต้ตาเราสามารถใช้สีสว่างได้แต่ว่ากับสิวหรือว่ารอยแผลเป็นนะคะพยายามจะ match ให้มันใกล้กับรองพื้นมากที่สุดจะดีกว่าจะได้ไม่เป็นการไปไฮไลท์น้องเขานะคะเราจะมาเซตด้วย Veil Translucent Setting Powder กันนะคะอันนี้ก็เป็นแป้งตัวปกติของ Hourglass เขาอยู่แล้วเนาะที่เขาแนะนำให้ใช้นะคะเราจะใช้ด้านเล็กของแปรงของ Hourglass นะคะในการเซตบริเวณใต้ตาก่อนเลยตัวนี้ก็คือจะช่วยเบลอไปอีกจากที่ทุกอย่างเบลออยู่แล้วใครที่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนหรือว่าต้องการหน้าที่มันดูแบบฟิลเตอร์สุดๆนะคะแนะนำให้จับคู่เขาด้วยกันหลังจากที่ลงแป้งไปนะคะทุกอย่างก็ดูแมตต์ขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันยังดูมีความเล่นแสงอยู่คือมันไม่ได้ดูแมตต์สนิทขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวมุมเวจะใช้ Ambient Lighting Palette นะคะอันที่เป็นอันออริจินอลนะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะใช้ Dim Light ในการลงบริเวณทั่วหน้าอีก1ทีนะคะให้มันมีความดูแบบวาวๆฟุ้งๆหน่อยนะคะเติมแสงลงไปนิดนึงอันนี้ก็จะเป็น Finishing Powder จะไม่ใช่ Setting Powder นะคะก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการเหมือนเติมฟิลเตอร์ลงไปให้หน้าเรามันดู
มีมิติมากยิ่งขึ้นมีความนวลมีแสงอยู่ในหน้าฉ่ำขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้เซตฟาวเดชั่นเลยนะคะเพราะว่าอาจจะดูมันวาวไปนิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่าพอมันปัดเป็นฟินิชชิ่งพาวเดอร์แล้วอะแต่ว่ามันสวยทีนี้จะมาที่วอลลุ่ม2นะคะอันนี้เป็นวอลลุ่ม2เนาะของแอมเบียนไลติ้งพาเลตเพราะว่าเราอยากได้โกลเด้นบรอนซ์ไลท์อันนี้นะคะมาปัดเป็นบรอนเซอร์นั่นเองเนาะมันก็เป็นตามสไตล์บรอนเซอร์ของ Hourglass อยู่แล้วนะคะที่จะมีความชิมเมอร์เล่นแสงด้วยนิดนึงเนาะนางจะไม่ได้แมตต์สนิทมันจะเหมาะกับการปัดเป็นบรอนเซอร์แบบจริงๆมากกว่าการเป็นคอนทัวร์นะคะเราก็จะปัดเป็นบรอนทัวร์ก็คือเน้นให้มันมาบรอนซ์บริเวณนี้มากกว่าที่จะไปหั่นให้หน้าเป็นแบบเล็กๆเหลือๆก็ปัดอะไรส่วนอื่นได้ที่เป็นส่วนคอนทัวร์แต่ว่าจะไม่ได้เน้นส่วนนั้นเป็นหลักนะคะจะปัดให้มันเป็นเหมือนบรอนเซอร์ธรรมดามากกว่าซึ่งพอเป็นบรอนเซอร์เราจะปัดลงมาต่ำได้นิดนึงนะคะเพื่อให้มันดูแบบเหมือนว่ามีการโดนแดดในบริเวณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้หน้าเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็จะปัดแก้มนะคะด้วยสี Mood Exposure ใช้ฝั่งใหญ่ของแปรงเลยนะคะในการปัดเพราะว่าเราอยากให้มันดูแบบเบาๆฟุ้งๆนะคะดูไม่ชัดจนเกินไปและนี่ก็คือผิวนะคะคุณผู้ชมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Hourglass ไปเนาะไม่ว่าจะเป็นตัว Vanish Primer เป็นตัว Ambient Soft Glow Foundation นะคะนางเอกของเราในวันนี้แล้วก็ใช้ตัวแป้งเนาะในการเซตแล้วก็ใช้ Ambient Lightingพาวเดอร์ที่เป็นพาเลตไปนะคะก็จะได้ออกมาประมาณแบบนี้เรารู้สึกว่าผิวก็ยังดูมีความฉ่ำโกลอยู่แล้วก็ด้วยความที่เขามาในตระกูลของแอมเบียนเนี่ยผิวมันก็ยังดูเล่นแสงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูมีความมีมิติมากยิ่งขึ้นไม่ดูแมตต์ดูแฟลตนั่นเองเดี๋ยวขอไปฟินิชลุคที่เหลือนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปความชอบของมุมเมกับรองพื้นตัวใหม่จาก Hourglass กันค่ะและนี่ก็คือลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าขนาดไปแต่งตาเขียนคิ้วใช้เวลานานมากนะคะแต่ว่ารองพื้นอ่ะยังไม่มีความแบบเมือกอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยคือเมื่อกี้อยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นอันนี้ไม่ได้เติมแป้งเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างก็ยังดูดีมากๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นรองพื้นที่มันโกลมากหรือว่าฉ่ำมากนะคะแค่ไปแต่งตาเขียนคิ้วเนี่ยมันก็จะเห็นถึงน้ำมันหรือว่าความฉ่ำที่มันออกมาแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้วยผิวของคนที่เป็นคนผิวมันอย่างดิฉันนั้นได้ทดสอบแล้วว่ามันโอเคนะแล้วมันก็ดูแบบโกลกำลังดีเพราะว่าในกลุ่มของแอมเบียนอย่างที่รู้กันนะคะคือเขาเข้ากันได้ดีมากจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูมีมิติดูไม่แมตต์ดูไม่แฟลตนั่นเองนะคะก็เป็นรองพื้นอีกตัวนึงนะคะที่ตั้งแต่ลองมาจนถึงมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยใช้มาหลายครั้งแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยกับผิวเราเนี่ยมันเวิร์กจริงๆนะคะแล้วก็ได้ผิวที่สวยตามสไตล์ความเป็น Hourglass Cosmetics นั่นเองค่ะเดี๋ยวใครที่อยากรู้ว่าตาปากใช้อะไรนะคะมุมไว้ใส่ไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะเพราะว่าเป็น eyeshadow eyeliner แล้วก็ลิปสติกนะคะจาก Hourglass ทั้งหมดเลยนั่นเองก็เรียกว่า finish look ด้วย Hourglass กันไปนะคะหวังว่าคงจะเป็นรีวิวที่ทำให้คุณผู้ชมที่อาจจะลังเลอยู่นะคะว่า Ambient Soft Glow Foundation ตัวใหม่ล่าสุดจาก Hourglass เนี่ยมันอยู่บนผิวคนผิวประมาณอย่างมุมเมแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะยังไงก็ถ้าเกิดชอบนะคะก็ไปช้อปปิ้งกันได้ที่เคาน์เตอร์ของ Hourglass หรือว่าจะเป็น Hourglass ใน Sephora นั่นเองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอเอาหน้านี้ไป dinner สวยๆก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ